ไลโอพลูโรดอนหนึ่งในนักล่าใต้น้ำผู้แข็งแกร่งที่สุดในยุคจูราสสิกที่ความยาวลำตัวของมันนั้นเกือบเท่ากับรูปปั้นพระเยซูในบราซิลพร้อมแล้วสวัสดีครับทุกคนพบกับพร้อมแล้วเช่นเคยเด้อภายใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ในยุคจูราสสิกนั้นน่ะยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์และตัวที่เราจะนำมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก็คือไลโอพลูโรดอนโดยเจ้าตัวนี้มันใช้ฟันอันเป็นเอกลักษณ์กัดกินแต่สัตว์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าไอ้เจ้าตัวนี้น่ะมันไม่ธรรมดาแน่ๆเพื่อนๆลองจินตนาการดูสิครับว่ามันจะโหดขนาดไหนกันเชียวไลโอพลูโรดอนเป็นสัตว์เลื้อยคลานใต้น้ำขนาดใหญ่ที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ160ล้านปีก่อนหรือในช่วงจูราสสิกและอาจจะอยู่ไปจนถึงต้นยุคครีเทเชียสและมันยังถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักล่าใต้น้ำผู้แข็งแกร่งที่สุดในยุคจูราสสิกเลยทีเดียวเชียวหนุ่มอะไรมันจะเก่งแท้จะว่าไปนี่หน้าตามันก็ดูคล้ายกับจระเข้เหมือนกันนะเนี่ยความยาวลำตัวของเจ้าไลโอพลูโรดอนอยู่ที่ประมาณ 4-7 เมตรแต่ตัวที่ใหญ่มากๆอาจจะยาวได้ถึง10เมตรหรือขนาดพอๆกับโกลบิเดนส์ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานใต้น้ำกินเนื้อที่อาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าความยาวแค่นี้มันจะไปเท่ารูปปั้นพระเยซูได้ยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับผมส่วนชื่อเพราะๆของเจ้าไลโอพลูโรดอนเนี่ยมันแปลมาจากภาษากรีกว่าฟันด้านข้างอันเรียบเนียนนั่นเป็นเพราะจุดเด่นของฟอสซิลของมันนั่นคือฟันด้านข้างนั่นเองซึ่งถ้าเราแยกคำแต่ละคำของไลโอพลูโรดอนออกมานั้นจะได้3คำก็คือเลโอสที่แปลว่าอ่อนนุ่มพลูราที่แปลว่าด้านข้างและโอดอนที่แปลว่าฟันและไอ้เจ้าตัวนี้มันมีกี่สปีชีส์กันแน่ไลโอพลูโรดอนมีสปีชีส์ที่ถูกบันทึกข้อมูลไว้ถึงปัจจุบันอยู่ที่5สปีชีส์คือไลโอพลูโรดอนเฟร็อกซ์ไลโอพลูโรดอนพาคีไดรัสไลโอพลูโรดอนโกโรสซูเวรีไลโอพลูโรดอนบัคแลนดีและไลโอพลูโรดอนรอสซิคัสพากันตั้งชื่ออะไรยากแท้พวกนักบรรพชีววิทยาฟอสซิลของไอ้เจ้าไลโอนี่ถูกค้นพบในหลายประเทศแถบยุโรปไม่ว่าจะเป็นเจอร์มันนีฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ากลุ่มสัตว์เลื้อยคลานโบราณที่สูญพันธุ์ไปมี2กลุ่มสำคัญแบ่งออกเป็นไพลโอซอร์และเพลซิโอซอร์โดยไพลโอซอร์เป็นกลุ่มย่อยของเพลซิโอซอร์อีกทีหนึ่งนุ๊เดี๋ยวไหนบอกว่ามี2กลุ่มแล้วมันจะเป็นกลุ่มย่อยของกันและกันได้อย่างไรเพื่อไม่ให้งงเราจะขออธิบายต่อว่าไพลโอซอร์ก็คือสัตว์เลื้อยคลานเวอร์ชันที่วิวัฒนาการมาอีกสเต็ปหนึ่งของเพลซิโอซอร์นั่นเองมันเป็นอย่างนี้นี่เองไพลโอซอร์คือกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานคอสั้นหัวยาวลำตัวหนาและมีขาที่เป็นเสมือนครีบยาวตัวอย่างของสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะแบบนี้ก็อย่างเช่นโครโนซอรัสและเพลโลนอยทิสส่วนสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในกลุ่มเพลซิโอซอร์จะคอยาวหัวเล็กและลำตัวจะดูปราดเปรียวกว่าอย่างเช่นอีลาสโมซอรัสและคริปโตคลิดัสก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันถ้างั้นดูลักษณะของเจ้าไลโอพลูโรดอนแล้วเพื่อนๆลองเดากันเล่นๆดูว่ามันถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหนคำตอบก็คือเจ้าไลโอพลูโรดอนอย
ยู่ในกลุ่มไพลโอซอร์ตามที่เห็นหัวของมันค่อนข้างยาวและตัวค่อนข้างหนาเลยทีเดียวว่าแต่ไอ้เจ้าไลโอนี่มันกินอะไรเป็นอาหารเจ้าไลโอพลูโรดอนกินเนื้อของสัตว์อื่นๆเป็นอาหารเช่นหมึกปลาหรือสัตว์เลื้อยคลานโบราณชนิดอื่นอย่างคิเมโรซอรัสหรือไม่ก็อิคทิโอซอร์เจ้าไลโอพลูโรดอนนั้นเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเก่งมากๆจากการอาศัยแขนขาที่เปรียบเสมือนใบพายอันแข็งแรงทั้ง4ของมันและมันยังเป็นสัตว์ที่จมูกดีเอาเรื่องเลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเจ้าไลโอพลูโรดอนนั้นมันจมูกดีขนาดที่ว่าสามารถได้กลิ่นของเหยื่อแม้ว่าเหยื่อจะอยู่ไกลมากๆก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าไลโอพลูโรดอนก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ใต้น้ำได้ตลอดเวลามันจำเป็นต้องขึ้นมาหายใจเหนือน้ำเป็นบางครั้งคล้ายๆกับวาฬที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองพูดถึงเรื่องฟอสซิลของเจ้าไลโอพลูโรดอนก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะเรียกมันว่าไลโอพลูโรดอนนั้นได้มีการขุดพบฟอสซิลของเจ้าไลโอเฮ้ยอ่านว่าอะไรวะเนี่ยไลโอพลูโรดอนแพ็กคีไดรัสซึ่งเป็นสปีชีส์หนึ่งของไลโอพลูโรดอนที่ถูกค้นพบในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี1896เอ้ย1869วู้ลิ้นพันกันหมดแล้วถูกค้นพบในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี1869โดยผู้เชี่ยวชาญที่ชื่อว่าชีลีแต่ตอนนั้นเขาตั้งชื่อมันว่าไพลโอซอรัสแพ็กคีดีรัสเพราะว่าฟอสซิลนี้อยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานไพลโอซอร์แต่หลังจากนั้นไม่นานนักวิจัยก็ขุดเจอฟอสซิลฟันอันเรียบเนียน3ชิ้นของสิ่งมีชีวิตโบราณโดยในปี1873อองรีเอมิลโซวาร์ดนักสัตววิทยาและนักบรรพชีวินวิทยาชาวฝรั่งเศสค้นพบฟอสซิลฟันซี่แรกขนาดยาว3นิ้วที่บริเวณบูโลนซูเมอร์ประเทศฝรั่งเศสและเมื่อศึกษาอย่างละเอียดแล้วเขาจึงจัดให้มันอยู่ในสกุลไลโอพลูโรดอนและสปีชีส์ไลโอพลูโรดอนเฟร็อกซ์การค้นพบยังเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้นในปีเดียวกันเมื่ออองรีเอมิลโซวาร์ดขุดเจอฟอสซิลฟันอีก4ขนาด 2.8 นิ้วที่ชาลีประเทศฝรั่งเศสและตั้งชื่อสปีชีส์นี้ว่าไลโอพลูโรดอนกูโรสซูเวรีและต่อจากนั้นก็มีการค้นพบฟอสซิลฟันของอีกสปีชีส์หนึ่งที่มีชื่อว่าไลโอพลูโรดอนบัคแลนดีที่ก้องประเทศฝรั่งเศสอีกเช่นเคยซึ่งไลโอพลูโรดอนบัคแลนดีแปลมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่าโพคิโลพิวรอนบัคแลนดีตอนนั้นผู้เชี่ยวชาญเข้าใจว่ามันอยู่ในสกุลโพคิโลพิวรอนและสปีชีส์หลังสุดที่ถูกค้นพบเมื่อปี1948โดยโนโวซิลอฟชื่อว่าไลโอพลูโรดอนรอสซิคัสในบรรดาสปีชีส์ทั้งหมดของไลโอพลูโรดอนไลโอพลูโรดอนเฟร็อกซ์ถือเป็นสปีชีส์ที่ใหญ่ที่สุดโดยมีความยาวประมาณ 6.4 เมตรแต่เนื่องจากฟอสซิลฟันของเจ้าไลโอพลูโรดอนนั้นมีขนาดค่อนข้างยาวทำให้คนจำนวนไม่น้อยในสมัยนั้นเข้าใจว่าไลโอพลูโรดอนต้องตัวใหญ่มหึมาแน่ๆเลยแล้วยิ่งมีการบอกเล่าของรายการ Walking with Dinosaurs ทางช่อง BBC ในช่วงปี1990ว่าขนาดของมันอาจจะใหญ่ถึง24เมตรและหนักถึง 40,000 กิโลกรัมโอ้อะไรมันจะใหญ่แท้ซึ่งความยาวของมันนั้นเกือบเท่ากับความสูงของคริสโตรีเดนเตอร์รูปปั้นพระเยซูในประเทศบราซิลที่มีความสูงอยู่ที่ราวๆ30เมตรแต่ถ้านับรวมจากเท้าละก็จะสูงประมาณ38เมตรแต่ทั้งหมดนั้นมันดันมากกว่าขนาดที่ผู้เชี่ยวชาญได้สันนิษฐานไว้หลายเท่ายิ่งทำให้คนนั้นเข้าใจผิดกันไปมากอีกแต่หลังจากนั้นเรื่องก็ได้กระจ่างขึ้นเมื่อมีการขุดเจอฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานตัวอื่นๆในกลุ่มไพลโลซอร์ที่กระโหลกมีอัตราส่วนต่อร่างกายประมาณ1ใน4หรือ1ใน5เท่านั้นซึ่งก็แปลว่าไลโอพลูโรดอนอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่มากเท่าขนาดที่เคยคิดกันไว้
สุดท้ายเจ้าไลโอพลูโรดอนก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดในช่วงประมาณ85ล้านปีก่อนเพราะวิวัฒนาการไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและถูกแย่งชิงอำนาจใต้ท้องทะเลจากสัตว์เลื้อยคลานอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือโมซาซอร์สัตว์ยักษ์ที่ตัวโตได้ถึง17เมตรและหลังจากนั้นก็ถึงคราวโมซาซอร์ที่กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แทนใครที่ยังไม่รู้จักเจ้าโมซาซอร์ล่ะเก้อทางช่องพร้อมเหลาเราก็เคยทำคลิปนำเสนอเรื่องราวของมันไว้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้เด้อเพื่อนๆถึงแม้เจ้าไลโอพลูโรดอนไม่ได้ตัวใหญ่มหึมาอย่างที่เคยคาดเดาเอาไว้แต่ในช่วงที่มันมีชีวิตอยู่มันก็ถือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานใต้น้ำที่ทรงอำนาจที่น่าจดจำแห่งยุคจูราสสิกตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบเจ้าตัวนี้และเป็นขอบเกมด้วยแล้วก็ไปผจญภัยใต้น้ำได้ในเกม Jurassic World The Game หรือใน Jurassic World Evolution 2ได้นะครับผมก็จบกันไปแล้วเด้อเรื่องราวของเจ้าไลโอพลูโรดอนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหรือข้อมูลของเราผิดพลาดตรงไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพร้อมเล่าด้วยเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อจุ๊กรู้